สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่14พฤษภาคม2561ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาดในแดนลบอ่อนตัวลงมาประมาณ 2.35 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำเป็นบวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ราคาทองคำระหว่างวันขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,326 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนขณะที่ปิดตลาดไปบริเวณ 1,318.85 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเห็นว่าแรงซื้อแรงขายทำให้ในส่วนของแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามามากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวตลาดทองคำแต่อย่างไรแล้วก็ตามเมื่อราคาขยับหรือดีตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจนราคากลับมาปิดตลาดในแดนลบทั้งนี้หากเทียบเป็นรายสัปดาห์ราคาทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าแกว่งตัวรักษาระดับหรือทรงตัวไว้โดยบวกขึ้นมาประมาณ 3.57 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดประมาณ22เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนโดยลงไปทำระดับต่ำสุดบริเวณ 1,303 และขึ้นมาแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,326 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันศุกร์ทั้งนี้ทองคำมีการเคลื่อนไหวหรือทรงตัวในรักษาระดับเอาไว้ได้โดยการอ่อนตัวลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงทั้งนี้ดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงยังคงส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำและการที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการอ่อนตัวลงกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 3% เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำมีแนวโน้มขยับหรือมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นักลงทุนเริ่มลดการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดหลังจากข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อที่มีการเปิดเผยออกมามีการชะลอตัวหรือต่ำกว่าที่มีการคาดการไว้เลยส่งผลให้นักลงทุนคาดการว่าการที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งในปีนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงขณะที่ความเสี่ยงทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณตะวันออกกลางยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงขายให้ดอลลาร์มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงทั้งนี้ในเจมส์บูลาร์ดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์มีการกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกจะเสี่ยงต่อการกดดันการลงทุนทางธุรกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งมุมมองของประธานเฟดเซนต์หลุยส์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะไม่มีการเร่งในส่วนของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือขึ้นดอกเบี้ยภาพรวมการเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR โกทัศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงมีการขายทองคำออกมาจำนวนมากขายออกมาถึง 5.306 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 857.641 ตันและหากเทียบจากต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองทุน SPDR โกทัศขายทองคำออกมาถึง 13.55 ตันซึ่งแนวโน้มหรือการลดการถือครองทองคำของกองทุนขนาดใหญ่ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำขยับขึ้นได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนต่อการอ่อนตัวลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐแต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังอ่อนตัวลงไม่ได้มากนักโดยดอลลาร์พยายามทรงตัวรักษาระดับไว้ขณะที่การเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้า6สกุลเงินไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 92.520 ขณะที่การขยับหรือการดีดตัวขึ้นของสกุลเงินยูโรก็ไม่สามารถกลับมากดดันในส่วนของดอลลาร์ได้โดยการแข็งค่าของยูโรมีการแข็งค่าขึ้นเพียง 0.05% มาอยู่ที่ระดับ 1.1984 ดอลลาร์ทั้งนี้ยูโรยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การเมืองในอิตาลีที่ยังคงมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูงโดยพรรคไฟสตาร์และพรรคร่วมรัฐบาลอีก1พรรคกำลังมีการตกลงเจรจาเพื่อหาช่วงเวลาในการทำแผนนโยบายบริหารประเทศร่วมกันแต่ดูเหมือนว่าพรรคทั้ง2พรรคจะยังคงไม่มีแนวทางการดำเนินหรือการดำเนินนโยบายทางการเมืองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นแนวโน้มหรือโอกาสที่จะเกิดการเลือกตั้งใหม่ในอิตาลีมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกลับมากดดันในส่วนของสกุลเงินยูโรให้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงและส่งผลให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้กระทบต่อในส่วนของทิศทางของสกุลเงินยูโรเช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามอาจจะจับตาการเจรจาการตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับอิหร่านในสัปดาห์นี้ซึ่งถือว่ายังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูว่า
การที่สหรัฐกับจีนจะมีการเจรจาหรือมีการหารือกันเกี่ยวกับกรณีการคลี่คลายสถานการณ์การกีดกันทางด้านการค้าจะสำเร็จผลหรือไม่ซึ่งทั้งสองปัจจัยยังถือว่าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ยกแนวรับขึ้นมาโดยให้แนวรับบริเวณ 1,316 แนวรับถัดไปบริเวณ 1,302 และ 1,294 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,337 1,346 และ 1,356ทั้งนี้การอ่อนตัวลงของราคาทองคำหากรักษาระดับหรือยืนเหนือบริเวณ 1,316 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้แสดงว่าแรงขายถือว่าค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าการดีดตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นของทองคำยังไม่เยอะแต่อย่างไรแล้วก็ตามราคาพยายามยกในส่วนของระดับต่ำสุดหรือยกโลขึ้นทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะสามารถทดสอบแนวต้านสำคัญระดับ 1,337 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอย่างไรแล้วก็ตามหากราคาขยับขึ้นในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ 1,331 ถึง 1,337 อาจจะต้องจับตาใกล้ชิดหากยังไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือปัจจัยพื้นฐานกลับเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำอาจจะเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาอีกครั้งดังนั้นหากรับความเสี่ยงได้อาจใช้ส่วนดังกล่าวพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายังไม่พ้นหรือยืนเหนือระดับ 1,337 แต่หากผ่านสามารถถือทองคำต่อขณะที่หากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงอาจใช้โซนแนวรับระดับ 1,316 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นจุดเข้าซื้อจุดแรกแต่หากมีทองคำอยู่แล้วหรือไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักอาจจะจับตาดูบริเวณดังกล่าวว่าจะตั้งฐานได้มั่นคงแค่ไหนแต่หากยังตั้งฐานไม่ได้อาจจะถอยจุดเข้าซื้อมาที่แนวรับสำคัญบริเวณ 1,302 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นแนวรับสำคัญหากราคายังไม่หลุดในส่วนของโซนดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างต่อไป